ประตูบานแรกแห่งเกาะฮอกไกโดคือสนามบินนิวชิโตเซแห่งนี้แหละครับและที่นี่มีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าไม่มีสนามบินไหนในโลกใบนี้ที่จะมีสิ่งนี้อยู่ครับไม่พาคุณผู้ชมมาดูไม่ได้จริงๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนิวชิโตเซทแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามีออนเซนอยู่ในนี้ด้วยโอ้ไม่อาจจะเชื่อต้องลองมาดูหน่อยครับว่าด้านในออนเซนในสนามบินเนี่ยมันจะเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับผมแชร์ให้สบายตัวหน่อยละภายในของนิวชิโตเซแอร์พอร์ตออนเซนมีการตกแต่งที่ให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายมากๆนะครับแค่ก้าวเข้ามาก้าวแรกก็รู้สึกสบายแล้วนะครับว้าวพาคุณผู้ชมเข้ามาทางด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ออกจากสนามบินนะยังไม่ได้ออกนะครับนี่อยู่ในบริเวณสนามบินมีออนเซนด้วยผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ออนเซนธรรมชาติที่แรกและที่เดียวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมสนามบินนี้นี่เองนิวชิโตเซนะครับผมแล้วคำที่สำคัญคือธรรมชาติคือสนามบินอื่นเนี่ยก็มีออนเซนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นน้ำออนเซนธรรมชาตินั่นเองที่นี่เขาขุดเจอแถวๆสนามบินนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาน้ำที่มีน้ำแร่เนี่ยนะครับเอามาให้ผู้คนเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาแล้วทรานสิตหรือว่ากำลังจะขึ้นเครื่องหรือว่าต่อเครื่องไปอีกที่นะครับผมก็สามารถใช้ได้บริการนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะฮะเมื่อเห็นผมอยู่ในออนเซนทีไรเนี่ยบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องทำความสะอาดสถานที่ไม่งั้นปกติเขาไม่ให้ถ่ายที่นี่เนี่ยเขาเปิดตอน10โมงเช้านะครับยาวไปจนถึง9โมงเช้าอีกวันนึงเรียกได้ว่า23ชั่วโมงนะครับพักแค่ชั่วโมงเดียวในการทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับงั้นไม่ว่าจะไฟล์ไหนก็ตามผมว่าเย็นหรือว่าเช้ามากๆนะครับใช้บริการได้เหมือนกันปกติแล้วเนี่ยถ้าคนใช้สนามบินบ่อยๆเนี่ยจะใช้วิธีแบบว่ามาอาบน้ำที่เล้าใช่ไหมฮะอันนี้มาอาบน้ำแล้วก็มาแช่ออนเซนได้เลยก่อนขึ้นเครื่องโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่สุดๆมีทั้งโซนด้านในแล้วก็มีด้านนอกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองพาไปเดินดูเห็นบรรยากาศแล้วผมเชื่อว่าผมไม่ต้องพูดว่าแนะนำให้มานะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอย่างแน่นอนนะครับมาพูดถึงราคากันหน่อยนะครับถ้ามาถึงสนามบินนี้มันจะขาเข้าขาออกนะครับก็มาใช้บริการกันได้ราคาสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 1,500 เยนนะครับผมซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับผมยาวจนถึงตีหนึ่งตั้งแต่เปิดอย่างที่บอกว่าสักครู่คือ10โมงเช้ายาวไปถึงตีหนึ่งแต่ถ้าเกินตีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีบวกเพิ่มไปอีกนะฮะเหมือนเราสามารถอยู่ได้ยาวกว่านั้นอีกนะครับก็คือเพิ่มอีก 1,500 เยนสำหรับผู้ใหญ่นะครับผมราคา 1,500 เยนเนี่ยต้องอยู่ด้านในนี้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราออกมาพักในโซน relaxation แล้วเนี่ยถ้าอยากจะแช่ออนเซนอีกรอบก็สามารถเข้าไปได้เข้ามาแล้วก็ออกมาพักโซนนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าห้ามออกมาด้านนี้นั่นเองนะครับผมที่เกาะฮอกไกโดหิมะเริ่มตกตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอเห็นหิมะเริ่มตกแล้วก็จะออกไปเล่นสกีได้เลยนะครับเพราะว่ายังต้องรอจำนวนหิมะที่หนาฟูมากพอสักประมาณ60เซนติเมตรครับซึ่งก็แล้วแต่โลเคชั่นของสกีรีสอร์ทด้วยนะครับบางที่นั้นกลางเดือนธันวาก็เริ่มเล่นได้แล้วบางที่ก็อาจจะดีเลย์ไปหน่อยนะครับช่วงพรีซีซั่นก็อาจจะเหมาะกับใครที่อยากมาเล่นหิมะพอขำๆ
เล่นสกีสโนว์บอร์ดจริงจังจะเหมาะกับคนเล่นเป็นแล้วมากกว่าครับมือใหม่เมื่อล้มลงไปเจอกับหิมะแข็งๆก็จะเจ็บตัวได้ครับแต่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นก็จะพบกับหิมะอันหนานุ่มซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับคนไทยเองการเล่นสกีคงไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำกันได้ง่ายๆนะครับด้วยความที่สกีนั้นจำเป็นจะต้องเล่นกับหิมะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนทำให้กีฬาสกีกลายเป็นกีฬาที่คนไทยจำเป็นต้องออกเดินทางไปยังต่างประเทศที่มีภูเขาหิมะและผมคิดว่าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะกับการเดินทางมาของคนไทยอย่างมากเลยครับ